อ่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูการเหรียญที่พี่พิ๊แกะมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับสองสวันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างคือหลายๆครั้งอ่ะพี่พิแกะไปแล้วใช่ป่ะมันก็มาถึงเป้าและกินไปถึงเป้าแล้วแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงดีเพราะบางครั้งพี่บิ๊กก็เปลี่ยนเหรียญไปแล้วแล้วเหรียญที่เคยแกะไปแล้วเฮ้ยเอาไงต่อดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้มา f o l l o w up ต่อให้นะฮะสลับสองสามเหรียญ เออสี่เหรียญเลยสินี่ไงมี ETH BDC GALA c r v ให้นะครับสี่เหลียนนี้คลิปนี้มาดูกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงตอนหลังจากที่พี่บิ๊กให้แนวรับแนวต้านไปเมื่อวันก่อนนะฮะสอวันก่อนแล้วตะเหรียญนะไม่เหมือนกันนะครับผมว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันได้เลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูตัวแรกและกันไล่ตามข้างล่างเลยนะเออนะครับผมก็ตัวใหญ่ก็พี่ชายลองก่อนแล้วกันนะครับตัว ETH นะครับผมเหมือนเช่นเคยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยเช่นกันนะครับผม ETH นะฮะเป็นยังไงมัง่งอืมโอเคนะมาแล้วพร้อมแล้วครับผมก็ e d h เป็นเริ่มที่ทำฟรม4ชั่วโมงก่อนเลยคราวที่แล้วพี่พี่แกะไปล่าสุดวันไหนก็ไม่รู้วันไหนนะวันที่3เอวันสิปีพอดีเลยนะฮะสอนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาตรงนี้นะฮะ1ชั่วโมงละกันนะครับ1ชั่วโมงละกัน สรุปคร่าวๆให้ก่อนนะนี่เป็นตัวเดิมนะเป็นเป้าเดิมไม่ได้ขยับขยื่อนนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะพี่พิกทําเป็นตัวเดิมนะครับก็วันที่3ามเอ็ดใช่ป่ะประมาณช่วงเรา่านี้มั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้ววันก็ลงมาที่แนวต้านมาตรงรับบอกว่าอย่าหลุดโลเส้นสีฟ้าใช่ไหมแล้วมันก็ไม่หลุดเหมือนสู้จริงด้วยเออไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันก็จริงด้วยแบบนี้แหละแล้วมันก็ขึ้นไปลากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลงมาปุ๊บเอาใหม่แล้วขึ้นไปต่อแนวนี้บวกลบนะฮะ ก็ตอนแรกนึกว่าจะมาถึงตรงนี้ยังไม่ถึงนะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาถึงตามเป้าต้านตรงนี้แล้วนะฮะทั้งเป้ารับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับกเออ็เดี๋ยวมาดูทรงกันก่อน EDH มาถึงอย่างนี้แล้วยังไงพี่พีก็เป็นไซเวของ1ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าลงมาในแนวรับที่สําคัญแต่ว่ายังไงต่อขึ้นมาแบบนี้ยกโลไหมยกโลเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแบบนี้ยกโลอีกรอบหนึ่งไม่ผ่านไหนะครับแล้วก็เบรกไหขึ้นไปลงมาอีกรอบหนึ่งปิด ประมาณโลเดิมนะครับหลุดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนตรงนี้โลต่ำสุดอยู่ที่126นะฮะ12600นะครับผมตรงนี้อยู่ที่เอ่อหนึ่งสองหกหนึ่งห้าศูนย์ยกโลอยู่นะเพราะฉะนั้น EDS ตรงนี้ยกโลนะถือว่ายกโลนะครับผมยกโลแล้วก็เบรกไฮขึ้นมาเปิดถึงแม่ให้มันจะเบรกนิดเดียวมั่นก็เบรกนะโอเคปะ่ะแล้วอีกล่าสุดก็คือเหมือนจะลงมาแบบนี้ไม่รู้ยกโลหรือเปล่าก็มีน,น้โนมว่าจะยกเหมือนกันนะค้างการโอเวอร์โซแต่ว่าโอเวอร์โซรอบเนี้ย น่าจะมีการยกนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการยกนะโอเคไหมเพราะฉะนั้น EDH time frame 1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นหรือขาลงขาขึ้นแน่นอนครับผมเป็นขาขึ้นนะ time frame 1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วยังไงต่อพี่บิก๊กก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคแล้วยังไงต่อพี่บิ๊กก็มาเป็นขาขึ้นแล้วก็เฮ้ยขึ้นสวยได้ไหมยังขาลงยังเสียทรงยังไม่มีนะครับ เบื้องต้นทางเฟรม1ชั่วโมงยังไม่เสียทรงนะแต่ว่าตอนนี้ขาลงลงมาน่าจะยกโลอยู่แล้วแหละนะยกโลเสร็จปับ๊บขึ้นไปรีบาวโอบอทเนี่ยไม่รู้จะผ่านไฮได้หรือเปล่าตรงนี้บวกลบนะนะฮะเส้นต่อไปบวกลบถ้ามีโอกาสขึ้นไปได้ก็มีโอกาสไปทดสอบ1,32 0 0 0ได้เช่นเดีวยวกันถามนี้ก็มีน่าจะมีโอกาสย่ออีกล้ย่อแล้วเหรอเออใช่แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบนี้รีบาวลอบนี้ EDS ไม่ผ่านไฮ นะครับไม่ผ่านไฮตรงนี้นะไม่ผ่านไฮเส้นนี้ไม่ต้องดูแล้วนะมันกินตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวไปดูหลุดเส้นสีฟ้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่รู้จะลงต่อได้หรือเปล่านะโอเคไหมครับโอเคนะต้องรอดูก่อไปนะเบื้องต้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ EDS ตอนนี้เป็นขาขึ้นยังไม่เสียทรงไปดู15นาทีให้ก่อนนะครับเสียทรงไหมตรงช็อตนี้เหมือนจะเสียทรงหรือเปล่าน่าจะนะ มแบบนี้ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงยกโลแหมไม่ผ่านให้หลุดโลล่าสุด15บาทีเป็นขาลงเต็มๆแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วผมเห็นตัวบูลลิตเดวบ์จะมีโอกาสทำให้เกิดสโต๊ตบอลได้แล้วก็ไอซ์ไซจบตรงนี้พอดีแล้วก็เหลือรีบาลขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวรอรีบาวจังหวะนี้แหละมันก็เป็นไซเวไปๆมา,มาๆแถวเนี้ยเออนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ไซนะเวอัพนะเออแต่ตอนนี้1 5าทีเริ่มเสียทรงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปมันจะเบรกไปให้ได้ ถ้ามีจังหวะกลับตัวยกโลได้ก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับมาดูที่ทม์เฟรส15นาทีได้สำหรับ e t h นะครับมาต่อไปเดี๋ยวพี่ใหญ่เรานะฮะดูเป็นยังไงบ้างพี่บิ๊กบอกแล้วนะว่าลงเละหรือเปล่ามันก็ยังไม่ขึ้นแค่นั้นเองแล้วมันก็ดันลงต่อเป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันวันที่3 1เหมือนกัน t ท m e เฟรม1ชั่วโมงนะ31วันไหนหวะตรงไหนนะแป๊บหนึ่ง31ตรงนี้นะฮะเมื่อมันลงมาแบบนี้เลยนะครับมันลงเละไหมส3มเอ็ดแถวๆนี้นะ เออแล้วพี่บิ๊กก็ให้ตรงนี้ปึ้งเด้งไหมเด้งจริงด้วยเด้งไปไม่ผ่านไฮเสียทรงลงต่อหลุดโลปึ๊บเพราะฉะนั้นก็มาดูตรงนี้ได้ตามกว่า152มีไหม1.52มีหรือเปล่ามีนะ1.48ต่ตามกว่า1.52ก็มีแต่ว่า1.5 2ก็แข็งแล้วนะเอออย่าลืมนะแข็งแล้วนะแล้วถามว่าพี่บิ๊กแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะมันจะขึ้นหรือย,ยัง ยังไม่ขึ้นฮะเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นแค่นั้นเองแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทําสัญญาณขึ้นได้ไวนะฮะคริปโตไม่ต้องกลัวนะห้าหกชั่วโมงมันก็ทําสัญญาณขาขึ้นผึบแล้วเรานอนไปคืนเนี้ยแบบเนี้ยพี่พิกอัพคลิปไปแป๊บนึงนะมันอาจจะลงมาได้ก็ได้แล้วช่วงลุ่งสางมันทําสัญญาณขาขึ้นก็ได้มันไวมากนะคริปโตมันไม่เคยหยุดพักผ่อนไม่มีเวเลชั่นไม่มีปีใหม่นะครับผมแป๊บเดียวเอง5้าชั่วโมงสัญญาณขาขึ้นมาพี่ี่่เเคคยห็็็นนไวววสุดกกือ3ชัโมงนะ เออนะครับแป๊บเดียวนะฮะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณขึ้นก็ยังไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันจะทำแป๊บเดียวก็ทำแล้วนะครับผม1ชั่วโมงแล้วยังไงต่อถามว่าต่ำกว่า1.48มีหรือเปล่ามีนะครับผมจียยังไม่ได้อัปเดตให้ประมาณ1.4ต้นต้นนะฮะก็มีเหมือนกัน1.4ต้นๆกลางๆนะครับ1.43ดโดยประมาณนะแต่ยังไม่ได้อัปเดตให้แน่ชัดนะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูแนวตรงนี้ต่อไปหน่อยละกันน่าสนใจอยู่ที่ว่า1.52จะเอาอยู่หรือเปล่าถ้า1.52เอาไว้อยู่ก็มีโอกาสมาทดสอบได้ที่1.48แค่ตอนนี้สัญญาณของทางเฟรม m e 1ชั่วโมงยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังโอเคนะไอซยังอยู่ตรงกลางอยู่นะยังไม่แบนตัแต่เท่าไหร่ยังยังรู้สึกโอเคอยู่นะครับบางคนก็พอเล่นเเล่นแบบฟิวเจอร์ได้เหมือนกันนะครับผมโดยประมาณนี้กดห้เอเอ,อกดโล กดไฮหลุดโลกดไฮหลุดโลนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ได้หลุดนะนะครับผมไปดู15นาทีกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ15นาทีของ BTC เอา้าหลุดไหมอะแป๊บหนึ่งนะไอ้นี่เท่าไหร่อะ่ะไอ้นี่หนึ่งห้าห้าหกไอ้เจ้านี้หนึ่งห้าห้าหกเหมือนกัน,นเท <laughs> ่ากันเด้เลยนะครับผมเท่ากันเด้เลยเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนกับโหสุดๆอะ นะครับผมเพราะฉะนั้นมันยื้อไหมผมว่ายือ้อมาสมควรนะครับแต่ไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้ไฮใหม่ไม่รู้จะผ่านเปล่า,าไฮใหม่ไม่ผ่านก็มาประมาณนี้เราค่อยว่ากันนะแนวนี้เราคาดเนี่มีโอกาสนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงดูซิมีสัญญาณกระทิงหมีอะไรไหมนะครับโอ้โหอ่านยากเหลือเกินเป็นซเวแบบนี้น่าจะยากเหมือนกันไม่มีนะ ไม่มีนะมีกระทิงอ่อนๆนะครับจุดนี้นะครับกระทิงอ่อนๆมีโอกาสทำให้เกิด s t o อ b o ดได้ไม่ได้แข็งแรงเท่าไรนักนะครับนะประมาณนี้นะ15ทีเห็นอะไรหรือเปล่า15ทีเห็นกร,นะรกระทิงเหมือนกันนะครับกระทิงอ่อนๆก็คือตัวเดยวกนันแหละของเมื่อกี้อันนี้คืออันเดียวกันของเมื่อกี้นะฮะตัวเดียวกันก็มีโอกาสทำให้เกิด s t o อ b o ดได้นะครับผมโอเคนะเบรตรงนี้ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะผ่านตรงนี้หรือเปล่าถ้าผ่านตรงนี้รีบาขึ้นไปลงมายกโลให้ได้นะครับผมถ้ายกโลไม่ได้ล่วงมาก็ ตรงนี้ประมาณนี้นะครับอัปเดตเป้าของล่าสุดนะวันที่31นะผมตีเป้าอันนี้ตัวเก่านะเป้าตัวเก่าทั้งนั้นเลยนะครับมาอัปเดตให้ก็ยังไม่มีสัญญาณวิ่แววเท่าไหรนะ่นักตรงนี้นะสำหรับ BDC พี่ใหญ่เราไทยบาทโอเคนะต่อไปอะไรเอ่ยกาล่าถามกันมาเยอะมากเป็นยังไงมากไม่ดูคลิปเลยกาล่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่2ป้าเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอเอ,เอกาล่าวันที่2กาล่าวันที่2นะกาล่าวันที่2อ,อ่าเปิดเลยวันที่2แป๊บนึง วันที่2นะไปดูกันเลยกาล่าเป็นยังไงบ้างาก,ก็ถึงแนวแล้วนะมารับจิงโจ้แตแรกนึกว่าจิงโจ้จะตกรถมันมานะเห็นไหมเออมันมานะมันมานะวันที่2เนี่ยนะมันมารับเห็นไหมเด้งหรือเปล่าทางเฟรมเด้งนะเนี่ยปึ๊บเด้งไหมเด้งนะฮะแต่ว่าเด้งน้อยกว่าที่ผมคาดไปหน่อยผมคิดว่านะ่าจะเด้งเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเด้งนะโอ้บอลเรียบร้อยแล้วเด้งเรียบร้อยผมคิดว่าตอนแรกมันน่าเด้งเยอะกว่านี้ <c oughs> นะครับ แล้วยังไงต่อพี่บิ๊กก็เด้งกลับไปลลงมาหลุดโลหรือเปล่าหลุดโลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาขาขึ้นมีหรือยังฮะหลุดโลก็ยังไม่มีนะฮะมีสัญญาขาขึ้นยังไม่มีแต่ตรงช็อตนี้ผมเห็นเปิดตรงนี้นะผมเห็นตรงนี้นะมีโอกาสทาให้เกิดสโตบอทได้บูไดนะฮะบูลเชกระทิงขึิดกระทิงใหญ่เลยนะขึข้นเปิดมันทำเปล่าทำไม่สำเร็จ ทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นก็ลงมาแปบ,บเดียวแล้วก็ยือ้อตรงนี้ไม่รู้นะทางเฟมเล็กมันค้างทางเฟมใหญ่อะทางเฟมหนึ่งชั่วโมงค้างโอเวอร์บอทให้ได้เหลือโอวอร์บอทโออร์บอทไม่ผ่านไฮหรอกก็เดี๋ยวรอย,ยื้อกันเท่ากับว่าสัญญาณขาขึ้นยังไม่มีแล้วแถมเป็นไซเว์แปลกๆด้วยนะฮะผมก็เลยคิดว่า,าการลาเป็นไซเว์ก่อนของทางเฟมหนึ่งชั่วโมงนะมันค้างโออร์บอทไม่ยอมโออร์บอทนะฮะสัญญาณกระทิงก็ไม่ยอมทําคิดดูแล้วกันมันไม่ยอมทํ15า15ทีเสียทรงไหมมา15าทีแล้วนะ ออตามเกมไม่ทันนะโอเวอร์โซโอเวอร์บอดโอเวอร์โซนะครับแข็เองเปิดลงมาโอ้โหแบ๊บนึงอันยากนะขอไป30โอเค30มนาทีนะขึ้นแล้วลงแบบนี้รุดโลนะลุโลงไม่ผันหายไม่ผันหายแล้วก็ยังไม่หลุดโลเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่เป็นสัญญาณขาลงแต่ล่าสุดไม่ผานหายเพราะฉะนั้นก็ผมว่าเป็นไซเวก็ยื้อใหญ่หลุดตรงนี้แล้วกันนะครับผมบอกแล้วแนวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็ง แต่ดันหลุดตรงนี้ลงมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงถามว่าเซยังข,ขึ้นมีมาหรือยังยังไม่มีนะมีแค่ตรงนี้ bullish d i v e r g e n ตอนนี้เลยนะครับอีกช็อตหนึ่งนะฮะบูไดนะครับ bullish d i v e r g e n กระทิงมีโอกาสทาให้เกิดสโต p บอ a ได้กระทิงขาขึ้นก็จะทําได้หรือเปล่าทําก็ได้มีทํากระไดแล้วต่อมันนะครับผมโอกาสส่วนใหญ่มันก็ทําแค่นั้นเองก็รีบาวขึ้นมาดูซิว่าจะผ่านไฮตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านไฮก็ยีอยากไซเว w ตรงนี้ต่อสำหรับกาล่านะครับ ิงโจกโดด้กระโดดไหมกระโดดพอสมควรนะจาก14บาทมา15บาทเอสิบสี่จุมา15บาท, 6, าบาทกระโดดประมาณนิดหน่อยนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะกระโดดเยอะกว่านี้นะครับอ่ะมา15นาทีไม่เอาดีกว่าเอา5นาทีให้ของกาล่าเลย นะครับเห็นขอกันามา,นาหนาเหลือเกินก็ไม่ได้จัดให้ขอภัยนะครับแต่อตอนหลังก็ขอกันมาเยอะแหละแล้วข้อมูลก็เพิ่มเติมก็เยอะแล้วเหมือนกันก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะฮะก็ขึ้นมาแล้วลงแบบนี้เบรกให้หลุดโลลงต่อเพราะฉะนั้นเป็นขาลงแน่นอนนะครับผมเป็นขาลงเสร็จแป๊บแล้วอย่างไรต่อพี่พิกก็เป็นขาลงยังไม่มีสัญญาณขาขึ้น <c oughs> ก็รอนะครับรอต่อไปนะครับผมประมาณนี้เลยถามว่าลงต่อได้ไหมลงต่อได้ครับทําไมจับไม่ได้ล่ะลงต่อได้แต่ว่า ไม่ไกลามากถ้ามันลงต่อนะก็ได้อีกแก๊กหนึ่งประมาณนี้แหละไม่ไกลามากนะฮะแล้วเดี๋ยวดูทรงต่อว่าตรงแนวตรงเนี้ยสมมุติถ้ามันหลุดลงนี้ลงมานะมันอาจจะมาแนวนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูทรงตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะต่อปโปรขาลงหรือเปล่าหรือมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นสมมุติถา้าหลุดโลนะแต่ถ้ามันไม่หลุดโลเป๊บเบยกโลกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรอได้สินะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดเห,หมือนกันโอเคไหม นะครับอันนี้ตัวของกาล่านะครับผมต่อไปเรียนต่อไป CRV CRV ก็ตัวเก่าก็แกะไปให้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูให้ก่อนแป๊บหนึ่ง CRV ไม่นำวันนี้เองเป็นวันที่4เมื่อวานนี้เองนะครับวันที่4นะครับเป็นอย่างไรบ้างบรนด์ลงมาเลยจู่จูก็ลงมานะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับวันที่4ประมาณช่วงนี้ไหมช่วงนี้ดีเย็นเย็นปึ๊บปบลงมาปึ๊บปบก็พยันลงมานะครับ1ชั่วโมงนะ ง่ายมากเลยง่ายมากเลยครับผมก็ไม่ผ่านไฮไม่ผ่านไฮหลุดโลลงต่อก็ตอนนี้204บาทใช่ไหมบวกลบใช่ไหมสอง้ยบาทใช่ไหมหลุดต่างๆตรงน,นี้ผมบอกว่าให้ดูทรงคร่าวๆก่อนมันจะเด้งดึงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันดันเด้งไปพอดีผมบอกให้ดูทรงเป็นสเกจคร่าวๆอ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเหลือเกินใช่ป่ะเออมันขึ้นมาเยอะแล้วตรงเนี้ยผมจําได้ว่าให้มันดูสเกจคร่าวๆแต่ดันแม่นพอดีนะครับ ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดูทรงคล้าๆได้ว่ามันจะเด้งพอเด้งเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าก็มีแนวโน้อมอีกทีหนึ่งก็195่งหลุด200บาทนะฮะตอนนี้2 0งก็น่าน่าจะหลุด200บาทมีแนวโน้มนะฮะก็ยังไม่เป็นขาขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวดูทรงตรงนี้อีกทีหนึงหนึ่งเอย่าหลุดละกัน195กถ้าหลุดนี่ยาวถ้าหลุดนี่ยาวนะครับขึ้นยาวขึ้นนานกว่าจะขึ้นได้อย่าหลุดละก 195. ันห้มันึ่งเด้งให้้หหหหหไ,ไครับ แล้วมีอะไรไหมพี่บิ๊กยังไม่มีบูไดก็ยังไม่มีนะครับแบรไดหรอก็ยังไม่มีนะครับนะยังไม่มีทั้งเส้นโอเคไหมนะครับเซียบิจบียบร้อแล้วนะฮะจบเรียบร้อแล้วที่นั่นไปอะมีตัวไหนอีกเนียเป็นไงมั่งเนียหลายคนได้หลายช็อตเลยนะยินดีด้วยนะครับก็อินบ็อกมานะครับเนียก็หลายช็อตบางคนนักเรียนก็ได้ค่าเรียนไปแล้วนะเออนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับ ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะน้องเนียนะครับผมโอเคก็มาประมาณนี้บวกลบนะพี่บิ๊กบอกแล้วแนวเนี้ยไอ้หกสสี่บวกลบมันก็อยู่ประมาณเนี้ยเต็มเลยนะบดทั้งบดทั้งลบเลยนะลงมาปุ๊บไปต่อได้หรือเปล่าตอนนี้มันโอ์บอลเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มเสียทรงแล้วนะปุ๊บปบเริ่มเสียทรงแล้วมันจะไปต่อหรือเปล่าแต่ป้ากากาวหกสี่ห้ามันคุ้มกันหรือเปล่าล่ะคุณได้ขนาดนี้แล้วแต่นะพี่บิก๊กผมผมกำไรอะไรวะผมจะถือต่อหรือจะยังไงดี เคยแนะนาหลายรอบแล้วนะแบ่ง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 ไม้เอาก็ได้แบ่งไม้เข้าก็แบ่งไม้ออกสิบอกได้ประมาณนี้นะครับบอกเยอะไม่ได้ครับผมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระบบเขาเขาตรวจจับนะครับผมประมาณนี้บอกได้แค่นี้นะฮะแบ่งไม้เข้าได้ก็ต้องแบ่งไม้ออกได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่เป็นก็ได้แล้วแต่นะครับแค่แนะนำเฉยเออ<笑><笑>นะครับผมเออจริงๆนะฮะก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะขายราคาเดียวไม่ควรจะซื้อราคาเดียวเบื้องต้นเบสิกนะครับของการเทรดหุ้นนะฮะอ่ะ ดูเอาละกันนะครับแล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับก็ตอนนี้มันมเริ่มเสียทรงแต่ว่าน่าเกลียดหรือเปล่าก็ยังไม่น่าเกลียดมากนะเพราะว่า r s ซไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ลงต่ํามากมายก็ถือว่ายังไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับยังมีโอกาสลุ้นต่อได้นะยกโลมายกโลแต่ว่าตอนนี้มันโอบอลแล้วไม่ผ่านให้มันอาจจะไซเวสสะสมพลังแบบนี้หรือเปล่านี่ไม่ผ่านให้นี่เห็นไหมช็อตนี้ใช่ไหมยกนี่นี่นี่ช็อตเนี้ยมันยกโลก็จริงยกโลจากข้างล่างใช่ไหมยกโลฮะยกโลนะ แต่ไม่ผ่านไฮใช่ไหมผ่านไฮช็อตนี้ไม่ผ่านไฮแต่ยกโลตรงนี้เห็นปะ่ะยกโลตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปจะทําแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะตรงนี้ก็ไม่ผ่านไฮเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้นะหรือช็อตนี้ก็เหมือนกันไม่ผ่านไฮเห็นปะ่ะไม่ผ่านไฮแล้วก็หลุดโลยต่างหากแล้วแถมบูดโลเสร็จปับ๊บบูไดมีไหมไม่มีด้วยปั๊บหนึ่ง บูได้อ่อนๆตรงนี้ด้วยขึ้นหักศอกขึ้นไปเลยนะครับแล้วแต่ต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับสลับตัวเนียนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ไปไหมก็ประมาณนี้นะครับ ไอ้สี IC เหลืองระวังให้ดีแล้วกันโคตรแข็งเอออันนี้ตัวเก่าเป้าเก่าหมดเลยนะเอามารีไวส์แล้วก็โฟล l o อัพต่อว่าเฮ้ยโฟล t o ทูแล้วยังไงต่อพี่บิ๊กบางทีอะไรยังไงนะครับก็มีคนอินบ็อกซ์มาด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็รบกวนก็ดีใจมากๆนะครับที่อุตส่าห์อินบ็อกซ์มาถามว่าพี่บิ๊กเข้าตัวไหนดีเป็นยังไงดีก็อุตส่าห์ขอบคุณนะฮะที่ไว้ใจผมนะครับอุตส่าห์ถามกันมาแต่ว่าผมไม่รับปรึกษาแผนการเทรดนะครับผมผมไม่ตอบก็อยาก ะะต้องขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์ i n b o มาแต่ผมจะเงียบไปเฉยๆเนอะ เนาะขอโทษจริงๆเลยนะครับผมขอโทษผ่านทางคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์อีกรอบหนึ่งละกันนะยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะฮะอยากได้เหรียญไหนอะไรยังไงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่บิ๊กว่างก็จะมาจัดให้พอดีวันนี้ก็ยุ่งนิดนึงเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไลฟ์ต้องคําขอภัยนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมทั้งเชา้าทั้งเย็นตอนเย็นนี่แหละยาวๆเจอกันนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะแชร์ก็ได้นะไป,นะปน้าเพจตัวเองก็ได้ลิงก์ไปให้เพื่่ออนนนดดูกกก็ไไ้้้แแแลลลลววตเเยยขบบคคคุุณมาทปะรั ขอบคุณครับบ๊ายบาย